สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอมหลวงสุรีวันร่างกายสมองไม่ฟื้นสภาพเดิมครอบครัวทำได้แค่วิดีโอคอลเห็นหน้าล่าสุดเจี๊ยบชนันทรสามีของหม่อมหลวงสุรีวันได้โพสต์อาการหม่อมหลวงสุรีวันว่าผ่านมา6เดือนเต็มที่พี่ปุ้มล้มป่วยด้วยอาการมะเร็งในรังไข่ที่ส่งผลให้ระบบเลือดมีปัญหาจนส่งผลให้เส้นเลือดแตกมีเลือดไหลซึมในสมองซึ่งอาการนี้ได้ทำลายสมองไปมากจนทำให้พี่ปุ้มยังต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลมาต่อเนื่องตั้งแต่วันจันทร์ที่11มกราคมเป็นต้นมาอาการที่ผ่านมาในแต่ละช่วงเวลาพี่ปุ้มสู้ด้วยกำลังใจกำลังกายเกินร้อยเพื่อให้ร่างกายและสมองฟื้นสภาพในบางช่วงเวลาสภาพร่างกายแข็งแรงพอที่จะจับให้นั่งรถเข็นได้แต่สมองพี่ปุ้มได้รับผลกระทบมากทำให้การฟื้นตัวมีขึ้นมีลงจากการที่คุณหมอทำการตรวจด้วยเครื่องกระแสไฟฟ้าล่าสุดคุณหมอได้แจ้งว่าสภาพร่างกายและสมองคงจะไม่ฟื้นกลับมาสู่สภาพเดิมได้จากนี้ไปจะเป็นการรักษาในแบบประคองอาการโดยในแต่ละวันคุณหมอได้ให้ยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อไม่ให้มีอาการเกร็งและยาละลายลิ่มเลือดเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันในระบบร่างกายทั่วไปในแต่ละวันจะนอนหลับในช่วงที่ตื่นผู้ดูแลจะจับพี่ปุ้มยืดแข้งยืดขาออกกำลังกายทำให้พี่ปุ้มมีร่างกายที่ดีพอสมควรจากภาวะในปัจจุบันทางโรงพยาบาลงดเยี่ยมทำให้ครอบครัวทำได้แค่วิดีโอคอลเห็นหน้าเห็นตาจากโทรศัพท์เท่านั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ถามถ่ายอาการด้วยความห่วงใยมาตลอดผมต้องขออภัยที่ไม่ได้อัปเดตอาการมาสักพักนะครับขอบคุณโรงพยาบาลภูมิพลคุณหมอที่ดูแลและทีมพยาบาลวอร์ด 12/2ที่เอาใจใส่ดูแลอาการตลอด24ชั่วโมงในแต่ละวันขอบคุณทุกท่านจากใจครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ